ร่วมฝ่ายค้านเจ็ดพรรคได้มีมติที่จะให้สัตยาบันต่อพี่น้องประชาชนดังต่อไปนี้สัตยาบันของพรรคร่วมฝ่ายค้านวันที่14 ธันวาคม 2562ด้วยความตระหนักในปัญหาของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ทั้งในด้านการเรียนการศึกษาสังคมสิ่งแวดล้อมพรรคร่วมฝ่ายค้านขอให้สัตยาบันร่วมกันว่าเราจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจร่วมกันแก้ไขและร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนโดยยึดมั่นในหลักการระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมกันนี้ก็เห็นพ้องต้องกันและตกลงกันว่าจะร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคมอาทิภาควิชาการนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนตลอดจนกลุ่มองค์กรต่างๆในการดำเนินการดังกล่าวตามคำร้องระบอบประชาธิปไตยที่ให้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่สะท้อนเจตนารมณ์ของเจตนารมณ์และตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงจึงลงนามเป็นหลักฐานไว้เป็นสัญญาบันร่วมกันทั้งหมดมี7 ข้อ